สวัสดีค่ะพลอยมดนะคะพบกับสรุปข่าวประจำสัปดาห์อีกเช่นเคยนะคะวันนี้29ตุลาคม2023นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวีคนี้มีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างอย่างแรกเลยเนี่ย Apple เขาประกาศจัดงาน Apple Event นะคะที่คาดว่าจะมี Mac รุ่นใหม่เปิดตัวรวมไปถึง App X นะคะที่สามารถวิดีโอคอลผ่าน DM ได้แล้วและใครที่รอข้อมูล iPad รุ่นใหม่อยู่นะคะเดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้พร้อมกันเลยมาเริ่มกันที่ข่าวอัปเดตแอป LINE กันก่อนเลยนะคะเพราะว่า Apple เนี่ยเขาเพิ่งปล่อยอัปเดต iOS 17.1 ไปเวอร์ชัน LINE ล่าสุดตอนนี้นะคะที่ปล่อยอัปเดตมาเนี่ยเป็นเวอร์ชัน 13.17.1 ที่เขาปล่อยมาพร้อมกับการแก้ไขปัญหาเสียงแจ้งเตือนแอปใน iOS 17นั่นเองค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเลือกเสียงแจ้งเตือนอะไรในแอป LINE นะคะระบบก็จะใช้เสียงแจ้งเตือนของ iOS 17อยู่ดีแต่ว่าในตอนนี้เราก็สามารถเลือกเสียงแจ้งเตือนได้แล้วและหลังจากที่อัปเดตแล้วนะคะพบว่าเสียงแจ้งเตือนแอป LINE เนี่ยเป็นเสียงตามที่เราเลือกแล้วนะคะก็สามารถเลือกได้เลยแต่ว่ามีหนึ่งเสียงที่หายไปก็คือเสียงไตรโทนนั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นเสียงยอดฮิตนะคะที่หลายคนเลือกใช้ยังไงก็ต้องรออัปเดตกันในเวอร์ชั่นถัดๆไปนะคะส่วนปัญหาเรื่องการส่งภาพเพี้ยนใน LINE เวอร์ชันนี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขนะคะยังไงก็ต้องรออัปเดตกันอีกทีค่ะมาดูข่าวต่อไปกันเลยนะคะApp X เริ่มทยอยปล่อยให้ใช้ฟีเจอร์การโทรด้วยเสียงและวิดีโอคอลผ่าน DM แล้วค่ะสำหรับวิธีการตั้งค่านะคะให้เราไปที่ App X ค่ะแล้วก็กดที่โปรไฟล์นะคะจากนั้นเลือกที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวแล้วก็เลือกที่ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยนะคะแล้วก็เลือกที่ข้อความส่วนตัวหรือว่า Direct Message ค่ะพอเข้ามาแล้วนะคะก็จะมีตัวเลือกเปิดใช้งานการโทรด้วยเสียงและวิดีโอให้เราเลื่อนเปิดได้เลยนะคะแล้วเขาก็จะมีตัวเลือกให้เราติ๊กนะคะว่าจะเลือกเฉพาะคนที่เราติดตามหรือผู้ใช้ที่ยืนยันแล้วค่ะเมื่อเราเปิดใช้งานแล้วนะคะในห้องแชทเนี่ยจะมีไอคอนรูปโทรศัพท์อยู่ด้านบนขวานะคะให้เราแตะแล้วก็โทรไปได้เลยค่ะจะเป็นแบบเสียงหรือว่าวิดีโอก็ได้ส่วนใครที่ยังไม่สามารถใช้งานฟีเจอร์นี้ได้นะคะก็จะต้องเข้าไปอัปเดต App X เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนหรือไม่ก็ลองเข้าไปเช็คดูในการตั้งค่าในแอปก่อนนะคะในวันที่ทีมงานได้ทดลองใช้นะคะแอคเคาท์ธรรมดาเนี่ยสามารถใช้งานได้แต่ว่าในตอนนี้มีการอัปเดตใหม่แล้วนะคะฟีเจอร์นี้จะสามารถใช้งานได้แค่เฉพาะแอคเคาท์ที่มีเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้าหรือว่าแอคเคาท์ที่ Verify แล้วเท่านั้นค่ะแต่ในขณะเดียวกันสื่อต่างประเทศนะคะบางสื่อเนี่ยเขาก็รายงานว่าฟีเจอร์นี้เนี่ยทุก account จะสามารถใช้งานได้ยังไงก็ต้องมารอติดตามกันนะคะว่าฟีเจอร์นี้เนี่ยจะสามารถใช้งานได้ทุก account หรือเปล่าค่ะ Apple ประกาศขึ้นราคาบริการความบันเทิงในไทยนะคะก็มีตามภาพนี้เลยนะคะบริการแรกเป็น Apple TV Plus ขึ้นราคาเป็น249บาทต่อเดือนจากเดิม199บาทต่อเดือน Apple Arcade ขึ้นราคาเป็น149บาทต่อเดือน Apple One แบบบุคคลนะคะขึ้นราคาเป็น369บาทต่อเดือนและ Apple One แบบครอบครัวนะคะขึ้นราคาเป็น449บาทต่อเดือนค่ะนอกจากในไทยแล้วนะคะ Apple เขาก็ยังขึ้นราคาค่าบริการความบันเทิงทั้งในสหรัฐแล้วก็หลายๆประเทศทั่วโลกเลยราคานี้เนี่ยเริ่มมีผลทันทีสำหรับผู้ที่สมัครใหม่นะคะแล้วก็ Apple เขาก็จะส่งอีเมลแจ้งเตือนไปให้คนที่สมัครรับอยู่แล้วเพื่อให้รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาที่จะเกิดขึ้นในรอบบินถัดไปนั่นเองค่ะส่วน Apple Music นะคะในตอนนี้เนี่ยยังไม่มีการปรับขึ้นราคาชาว Apple Music นะคะก็คือรอดตัวไปเลยค่ะ Apple ประกาศจัดงาน Event Scary Fast เวลา 7:00 น.ของวันที่31ตุลาคม2023นี้นะคะคาดว่าจะเปิดตัว Mac รุ่นใหม่ค่ะสำหรับงาน Apple Event Scary Fast นี้นะคะจัดขึ้นวันที่30ตุลาคมเวลา 17:00 น.ตามเวลาสหรัฐนะคะหรือถ้าตามเวลาประเทศไทยเนี่ยก็คือเวลา 7:00 น.ของวันที่31ตุลาคมนั่นเอง Apple เนี่ยเขาระบุว่ารูปแบบงานจะเป็นแบบออนไลน์นะคะซึ่งก็จะเป็นการรับชมวิดีโอผ่านเว็บไซต์ apple.com แอปของ Apple TV รวมไปถึงช่อง YouTube ของ Apple ด้วยค่ะสำหรับชื่องานภาษาไทยเนี่ย Apple เขาใช้ชื่อว่าเร็วจนหน้าขนลุกซึ่งชาวเน็ตนะคะก็มาคอมเมนต์กันมากมายเลยนะคะมาแซวว่าเอ๊จะเป็นแบตหมดเร็วหรือว่าแพงจนหน้าขนลุกหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าดูจากชื่องานนะคะก็ทำให้คาดการได้ว่าน่าจะเป็นสินค้าใหม่อะไรบางอย่างที่มีความเร็วแล้วก็แรงขึ้นซึ่งก็เป็นไปตามข่าวลือเลยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวลือว่าจะมี Mac รุ่นใหม่เปิดตัวช่วงปลายเดือนนี้พอข่าวลือนี้หลุดออกมาปุ๊บนะคะ Apple เขาก็ประกาศจัดงานอีเวนต์ทันทีเลย
และคาดว่าในงานนี้นะคะก็น่าจะมีการเปิดตัวสินค้าใหม่อย่างเช่น iMac 24นิ้วชิป M2 หรือไม่ก็ชิป M3 นะคะและ MacBook Pro 14นิ้วและ16นิ้วรุ่นอัปเกรดสเปคด้วยค่ะจริงๆแล้วงาน Apple Event รอบนี้เนี่ยแทบจะยืนยันได้เลยนะคะว่าอาจจะเน้นไปเปิดตัว Mac รุ่นใหม่เพราะในแอนิเมชันโลโก้ของงานเนี่ยเปลี่ยนเป็นรูปหน้าเหมือนกับไอคอน Finder บน Mac เลยนะคะส่วนรายละเอียดการเปิดตัวว่าจะมีสินค้าไหนเปิดตัวบ้างเนี่ยก็ไปชมคลิปที่พี่เต็นสรุปไว้ได้เลยค่ะนอกจากการประกาศจัดงานอีเวนต์แล้วนะคะล่าสุดเนี่ยก็มีภาพถ่ายหลุดออกมาว่าเป็นหน้ากล่องที่คาดว่าจะเป็น MacBook Pro รุ่นใหม่ที่ลือเปิดตัวในช่วงวันที่31ตุลาคมนี้สำหรับภาพนี้เนี่ยทางด้านชิม Apple Pro นะคะเขาได้เผยภาพถ่ายหน้ากล่อง MacBook Pro ออกมาซึ่งข้อมูลนี้เนี่ยเขาเอามาจากเว็บไซต์ Weibo นะคะซึ่งเป็นภาพหน้ากล่องของ MacBook Pro ที่มาพร้อมกับภาพพื้นหลังใหม่คล้ายกับภาพพื้นหลังที่ใช้ใน iPhone 15 Pro เลยค่ะแต่อย่างไรก็ตามภาพนี้เนี่ยอาจจะเป็นภาพปลอมนะคะที่สื่อเนี่ยทำขึ้นมาเองอาจจะไม่ใช่ของจริงก็ได้ยังไงก็ต้องรอติดตามกันในงาน Apple Event วันที่31ตุลาคมนี้เวลา 7:00 นค่ะฟังเรื่องข่าวลือ Mac รุ่นใหม่ไปแล้วนะคะใครที่กำลังรอ iPad รุ่นใหม่เปิดตัวเนี่ยรอบนี้ Mark Gurman เขาออกมาเผยแล้วนะคะว่า iPad รุ่นใหม่อาจจะเปิดตัวในช่วงเดือนมีนาคมปี2024ค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวลือว่า iPad หลายๆรุ่นนะคะจะเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้แต่ Mark Gurman เขาออกมาบอกแล้วนะคะว่า Apple อาจจะยังไม่เปิดตัว iPad รุ่นใหม่เลยจนกว่าจะถึงเดือนมีนาคม2024ค่ะและเมื่อไม่นานมานี้เนี่ย Apple เขาก็ได้เปิดตัว Apple Pencil Port USB-C รุ่นใหม่ด้วยแต่ก็ยังไม่มีการเปิดตัว iPad รุ่นใหม่แต่อย่างใดส่วนในเดือนมีนาคมปี2024เนี่ยก็อาจจะมี iPad หลายรุ่นเปิดตัวเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น iPad Gen 11 iPad Mini รุ่นที่7และ iPad Air รุ่นที่6ค่ะส่วน iPad Pro รุ่นใหม่นะคะ Mark Gurman บอกว่า Apple ก็กำลังพัฒนาอยู่และในเดือนดังกล่าวนี้เนี่ยก็จะต้องมี iPad รุ่นใหม่ที่อัปเกรดสเปคเปิดตัวอย่างแน่นอนก็รอติดตามกันได้เลยค่ะนอกจาก iPad รุ่นใหม่แล้วนะคะ Gurman เผยว่า Apple Pencil รุ่นแรกเนี่ยก็อาจจะถูกเลิกขายพร้อมๆกับ iPad Gen 9ด้วยเนื่องจากใช้พอร์ต Lightning นะคะเพราะว่า iPad ส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้อัปเกรดเป็นพอร์ต USB-C กันหมดแล้วรวมไปถึง Apple Pencil รุ่นใหม่เนี่ยก็เปลี่ยนเป็นพอร์ต USB-C ด้วยยังไงก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะและนี่ก็เป็นข่าวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจนะคะที่พลอยสรุปมาให้ทุกคนได้ชมกันอีกเช่นเคยค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ